มองเป็นตัวควบคุมทุกสิ่งอย่างในร่างกายนะคะอาหารเนี่ยถ้าเราเลือกได้เหมาะสมก็จะช่วยให้การทำงานได้อย่างสมดุลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราเลือกอาหารที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะมีส่วนทำร้ายหรือว่าทำลายสมองเราได้ค่ะแรกก็คือเรื่องของเนยหรือมาการีนซึ่งอาหารกลุ่มนี้นะคะก็จะทำให้เรื่องของไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไขมันที่เป็นไขมันตัวเลวโดยเฉพาะไขมันทรานส์นะคะก็จะลดไขมันตัวดีด้วยแล้วอันนี้ก็จะทำให้เส้นเลือดแข็งแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เส้นเลือดอุดตันเรารู้อยู่แล้วว่าเส้นเลือดสมองเนี่ยมีความสำคัญถ้าสมมติว่าเส้นเลือดมีปัญหาเพราะฉะนั้นการทำงานของสมองในภาพรวมก็จะลดลงค่ะกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของชีสนะคะชีสก็จะคล้ายๆกับเนยนะคะจะมีข้อดีมากกว่าเนยนิดนึงก็คือในชีสเนี่ยจะมีโปรตีนเพิ่มขึ้นแต่ว่าไขมันที่มีในชีสเนี่ยถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวค่ะการที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นเลือดอุดตันนะคะแล้วก็เส้นเลือดแข็งได้แล้วก็มีผลสืบเนื่องไปที่สมองได้เช่นกันค่ะกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเนื้อแดงนะคะหรือว่าเนื้อแปรรูปนะคะกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีผลเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนุมูลอิสระที่จะเกิดขึ้นฮีมที่มีอยู่ในเนื้อแดงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของไขมันอิ่มตัวที่มีอยู่ในเนื้อแดงอันนี้ถ้าเรารับประทานเป็นปริมาณมากก็จะไปมีผลกับเรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะเพิ่มอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นในร่างกายซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลโดยตรงกับเส้นเลือดแล้วก็การทำงานของเซลล์สมองทำให้เกิดเรื่องของสมองเสื่อมได้ในอนาคตค่ะกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทอดนะคะหรือว่ากลุ่มอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารจานด่วนทั้งหลายนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีแคลอรี่เยอะขึ้นจะเป็นของทอดนอกจากนี้เนี่ยน้ำมันที่ใช้ทอดเองเนี่ยก็อาจจะมีผลที่จะทำให้เรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นทำให้เราอ้วนขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเรากินบ่อยๆก็จะมีปัญหาเรื่องของความอ้วนนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะส่งผลโดยตรงกับเส้นเลือดแล้วก็การทำงานของสมองเหมือนกันทำให้เส้นเลือดแข็งเส้นเลือดอุดตันนะคะแล้วก็ทำให้การทำงานของสมองโดยรวมแย่ลงค่ะอันสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกลุ่มของของหวานหรือขนมพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราดื่มเครื่องดื่มที่มันมีความหวานมากๆหรือขนมที่มีน้ำตาลเยอะๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นมีสารบางตัวที่เราเรียกว่า AGE มันจะไปทำให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระทำให้เส้นเลือดแข็งนึกภาพง่ายๆเลยถ้าน้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นเส้นเลือดเราก็จะแช่อยู่ในน้ำเชื่อมเส้นเลือดเราก็จะแข็งถ้าเส้นเลือดเราแข็งปั๊บเนี่ยก็จะเกิดอุดตันได้ง่ายแตกได้ง่ายนะคะแล้วสมองเราซึ่งจำเป็นจะต้องได้เลือดจากเส้นเลือดพวกนี้ก็จะได้รับเลือดไม่พอระยะยาวมันก็จะทำให้มีปัญหากับการทำงานของสมองนอกจากนี้ค่ะน้ำตาลในเลือดที่มันสูงๆก็จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ทำร้ายแล้วก็ทำลายเซลล์สมองโดยตรงด้วยค่ะจะกินอะไรดีเพื่อจะบำรุงสมองของเราอันแรกเลยก็จะเป็นกลุ่มของผักผลไม้นะคะในกลุ่มของผักผลไม้เองเนี่ยก็จะมีพวกไฟเบอร์มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่อย่างเต็มที่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยเสริมสร้างแล้วก็ทำให้การทำงานของสมองเนี่ยเต็มที่มากที่สุดอันที่2ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชอันนี้เน้นหนักว่าขอเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะเพื่อจะให้ได้วิตามินครบถ้วนแล้วก็มีไฟเบอร์ที่เหมาะสมกับแบคทีเรียในลำไส้อันถัดมาค่ะจะเป็นกลุ่มของถั่วนะคะในถั่วเองเนี่ยก็จะมีข้อดีค่ะก็คือจะมีส่วนของวิตามินอีค่อนข้างมากมีน้ำมันมีโปรตีนนะคะแต่ว่าน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะถือว่าเป็นน้ำมันที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานถั่วก็จะดีกับสุขภาพถามว่าทานมากแค่ไหนถ้ามากเกินไปก็อาจจะอ้วนได้เราให้ใช้ปริมาณประมาณกำมือนึงนะคะเวลาเราเอาถั่วใส่กำมือเรานะคะแค่นี้ค่ะอาทิตย์นึงสักประมาณ5ครั้งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพค่ะทีนี้พอผ่านจากผักไปแล้วเราก็จะมาดูแหล่งของโปรตีนนะคะเราก็จะแนะนำว่าโปรตีนอันนี้มาจากพืชหรือถ้าเกิดจะเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะเน้นให้เป็นเนื้อสีขาวยกตัวอย่างเช่นสัตว์ปีกกินปลานะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งหรือว่าเป็นอาหารทะเล1ครั้งของปลาเนี่ยปริมาณเท่ากับฝ่ามือเรานะคะอันนี้ขนาดเท่าฝ่ามือเราประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งอันถัดมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มของน้ำมันที่เราใช้ในการทำอาหารแล้วก็เน้นว่าขอให้เป็นน้ำมันพืชถ้าสมมติว่าใครอยากจะใช้น้ำมันมะกอกก็ตามสะดวกถ้าไม่อยากจะใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันที่มีไขมันชนิดเดียวกันกับน้ำมันมะกอกยกตัวอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันคาโนล่าก็สามารถใช้ได้
สำหรับอาหารที่ทำลายสมองเราก็ทราบกันแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าเราไม่ได้กินเลยแต่ว่าเราควรจะกินในปริมาณที่เหมาะสมคือน้อยหน่อยแล้วเราก็เลือกใช้ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เลือกอาหารที่ดีกับสุขภาพมากขึ้นเพื่อจะทำให้สุขภาพสมองเราอยู่กับเราได้ดีขึ้นแล้วนานขึ้นค่ะ